อ้าโถใหญ่กันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ใหญ่ขนาดเย็นก็เย็นเฮ้ยว้าวใครใช้ให้นั่งเนี่ยครับคุยกันดีๆใจเย็นๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณคะเดี๋ยวป้าเอากระเป๋าไปเก็บข้างบนนี่นะคะครับป้าตุ้ยคะเอากระเป๋าของยายโฉมอ่ะขึ้นไปไว้ข้างบนห้องส่วนกระเป๋าของคนอื่นเนี่ยเอาไปไว้ที่เรือนเล็กฉีดแอลกอฮอล์ด้วยแล้วทาราดด้วยเลยยิ่งดีเลยแล้วคำว่าคุณเนี่ยเอาไว้ใช้กับคนที่สำคัญแล้วก็มีคุณค่าต่อโลกใบนี้เท่านั้นคุณแม่คะคุณแม่จะให้นินไปนอนที่เรือนเล็กเหรอคะเอ้าก็ใช่สิห้องนอนลูกอ่ะเตียงมันเล็กจะตายนอนสองคนเดี๋ยวหายใจไม่ออกคุณทรีนินกับโฉมเขาแต่งงานกันแล้วนะเขาเป็นสามีภรรยาแล้วทำไมจะนอนห้องเดียวกันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้คุณกับฉันยังนอนแยกห้องกันเลยไม่เห็นจำเป็นเลยที่ผัวเมียต้องนอนห้องเดียวกันเออโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกันแบบไม่รู้หัวนอนปลายเท้ายิ่งไม่ควรให้นอนที่เรือนใหญ่ๆเลยเพราะว่าคนที่ไม่เคยมีทรัพย์สมบัติอ่ะไม่เคยเห็นของสวยๆงามๆเดี๋ยวก็ยกเขาหรอกนี่ไม่ได้ดูถูกนะแต่คนที่มันทำลงไปนี่มันอาจจะเป็นเพราะว่ายากจนหรือไม่ก็ไร้การศึกษาเนี่ยคุณก็แหมช่างเปรียบเทียบจังนี่ตรรกะมาจากประเทศไหนแล้วเนี่ยไม่เคยได้ยินตามนั้นแหละแยกย้ายเดี๋ยวก่อนครับหรือว่าถ้าคุณอยู่ไม่ได้เนี่ยไปอยู่อพาร์ตเมนต์ของคุณหญิงก่อนก็ได้นะครับผมเตรียมเอาไว้ให้แล้วแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมนี่ครับกุญแจไอ้ผมเนี่ยยังไงก็ได้ครับแต่ผมสงสารคุณโฉมนะสิครับเพราะว่าถ้าไม่มีผมนอนด้วยเนี่ยคุณโฉมจะนอนไม่หลับอะครับทำไมจะนอนไม่ได้ยายโฉมอะนอนที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช่แต่พอคุณโฉมได้ไปอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยพอเราได้กินนอนกันจากนั้นเธอก็นอนคนเดียวไม่ได้อีกเลยครับของมันเคยๆอ่ะเนาะใช่ไหมจ๊ะเบบี้หืมหืมหืมโอ๊ยไร้สาระหน่อยก็นอนได้เหมือนเดิมเองแหละชมนอนไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีนินนอนด้วยชมจะฝันร้ายชมจะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วชมก็จะเหงื่อท่วมตัวเลยค่ะคุณแม่ถ้าอย่างนั้นชมขอไปนอนเรือนได้กับนินนะคะขอโทษครับเอาอย่างนี้ก็ไหนๆโฉมกับนินเขาก็แต่งงานกันแล้วนี่คุณแล้วอยู่ที่นั่นเขาก็นอนด้วยกันแล้วอ่ะแล้วทำไมจะนอนด้วยกันไม่ได้เราจะทำให้ลูกเครียดสินะอะไรอะไรมันตอนนี้มันกำลังดีๆอยู่เดี๋ยวลูกเตลิดไปใหญ่นะเอาละเก็บของขึ้นห้องเลยนะแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำพักผ่อนเลยนะเหนื่อยไหมไปเลยขอบคุณครับไม่เป็นไรป่ะไปนอนอาบน้ำกันเนาะเออแล้วน้อยน่ะฝากด้วยนะไปเลยครับแม่ยายครับโอเค